ต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ในคลิปนี้เราจะมาร่วมรำลึกถึงโปรดิวเซอร์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งวงการหนังฮ่องกงเลมอนเฉาที่มีส่วนอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของทั้งเฉินหลงและบุสลีและประวัติความเป็นมาของเขากันครับเลมอนเฉาได้เสียชีวิตลงอย่างสงบในวันที่2พฤศจิกายน2018ด้วยวัย91ปีด้วยโรคชราครับสำนักข่าว AFP ของฮ่องกงได้รายงานข่าวเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2018ว่าเลมอนเฉาผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์และเป็นผู้ที่มีส่วนทำให้บุสลีและเฉินหลงเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกได้เสียชีวิตลงแล้วด้วยวัย91ปีที่บ้านพักด้วยโรคชราถ้าพูดถึงโลโก้บริษัทหนังก่อนฉายภาพยนตร์หลายๆท่านที่เป็นคอหนังฮ่องกงต้องคุ้นตาและเสียงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของบริษัทด้วยรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาประกอบกันและมีตัวอักษรจีนขนาบข้างทั้งสองข้างทุกท่านต้องร้องอ๋อทันทีครับในยุคทองของหนังฮ่องกงคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักสัญลักษณ์และชื่อบริษัท Golden Harvest ที่มีผลงานอันโด่งดังมากมายโดยเลมอนเฉาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทและร่วมผลิตผลงานภาพยนตร์มากกว่า600เรื่องไม่เท่านั้นเขายังได้มีส่วนในการสร้างผลักดันทั้งผู้กำกับและนักแสดงชื่อดังมากมายรวมถึงเห็นแววของทั้งบุสลีและเฉินหลงจนปั้นให้กลายเป็นดารานักบู๊ระดับตำนานของวงการภาพยนตร์โลกซึ่งล่าสุดเซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ได้รายงานข่าวเศร้าว่าเลมอนเฉาได้เสียชีวิตลงแล้วด้วยวัย91ปีหลังสุขภาพทรุดโทรมตามวัยมานานเฉาเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Golden Harvestเมื่อปี1970สร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ของฮ่องกงออกสู่ตลาดโลกมากกว่า600เรื่องก่อนที่เฉาขอวางมือเมื่อปี2007ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา Golden Harvest ถือเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการบุกเบิกและนำผลงานภาพยนตร์ของฮ่องกงให้เป็นที่รู้จักในโลกตะวันตกโดยเฉพาะภาพยนตร์ที่มีการใช้ศิลปะกำลังภายในร่วมดำเนินเรื่องสร้างชื่อเสียงให้กับนักแสดงอย่างบุสลีแจ็คกี้ชานหรือเฉินหลงดันนี่เยนเจ็ตลีหลิวเตอร์หัวโจซิงฉือและอีกหลายคนที่ทุกท่านรู้จักในระดับโลกต่อมาในช่วงต้นปี2009 Golden Harvest ควบรวมกิจการเข้ากับบริษัท Orange Sky และเปลี่ยนชื่อเป็น Orange Sky Golden Harvest และเริ่มกลับมาผลิตภาพยนตร์อีกครั้งหลังก่อนหน้านี้ให้ความสำคัญกับการลงทุนในธุรกิจโรงภาพยนตร์จนมีเครือข่ายหรือโครงข่ายในหลายประเทศรวมถึงจีนมาเลเซียและสิงคโปร์ประวัติโดยย่อของเฉาเกิดเมื่อปีคริสตศักราช1927ในฮ่องกงเข้าเรียนวิชาการหนังสือพิมพ์ที่เมืองเซี่ยงไฮ้บนแผ่นดินใหญ่จีนเมื่อจบปริญญาทำงานเป็นผู้สื่อข่าวในช่วงสั้นๆก่อนจะหันเหเข้าสู่วงการภาพยนตร์โดยตอนแรกเขาร่วมงานกับบริษัทผู้สร้างภาพยนตร์ชื่อดังอย่างบริษัทชอบาร์เดอร์ในปี1958ทำงานไต่เต้าจนถึงตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารก่อนจะลาออกในปี1970เพื่อตั้งบริษัทของตนเองคือบริษัท Golden Harvest ที่คอหนังทั่วโลกรู้จักผลงานชิ้นแรกของบริษัท Golden Harvest ของเฉาที่ได้ร่วมงานกับบุสลีคือภาพยนตร์เรื่อง Fist of Fury ในปี1971ซึ่งทำให้บุสลีโด่งดังชั่วข้ามคืนไปทั่วโลกและหนังยังทุบสถิติรายได้ทั้งในฮ่องกงและทั่วโลกอีกด้วยครับส่งผลให้บริษัท Golden Harvest มีชื่อเสียงและกลายเป็นบริษัทที่ผลิตหนังแอคชั่นที่มีการต่อสู้ด้วยศิลปะการป้องกันตัวหรือการต่อสู้ด้วยมือเปล่ามากเป็นอันดับหนึ่งของโลกและยังมีผลงานคุณภาพออกมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันในปี1972เฉาได้ร่วมอำนวยการสร้างหนังกับทางฝั่งฮอลลีวูดด้วยกันถึง2เรื่องคือเรื่อง Way of the Dragon และ Enter the Dragon ครับที่มีชัคนอริสร่วมแสดงกับบุสลีด้วยสรุปหนังทำเงินถล่มทลายและหลังจากนั้นก็มีข่าวการเสียชีวิตของบุสลีและต่อมาเฉาตอกย้ำฝีมือตัวเองว่าเขาคือเจ้าพ่อแห่งวงการหนังต่อสู้ด้วยมือเปล่าด้วยการสร้างภาพยนตร์กำลังภายในเรื่อง The Young Master หรือชื่อไทยไอ้มังกรหมัดสิงโตในปี1980และเป็นผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกที่แจ้งเกิดเฉินหลงหรือแจ็คกี้ชานด้วยครับเฉาได้รับรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการสร้างภาพยนตร์ Rise Time Achievement Award
ในงานเทศกาลภาพยนตร์เอเชียในปี2011ถือเป็นรางวัลอันเกลือเกลียดที่สุดในชีวิตของเลมอนชาวครับคลิปนี้รายการ Talk About Movie และทีมงานขอร่วมไว้อาลัยการจากไปของเลมอนชาวครับและขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังรายการด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการอัปเดตข่าวสารจากทางรายการสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ